กลับมาช่วงนี้นะครับในรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับคุณผู้ชมอาจารย์เมย์และก็เท็ดดี้นะครับมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับแน่นอนครับสายหวานห้ามพลาดเลยวันนี้เนี่ยอาจารย์เมย์บอกว่าจะเป็นเมนูแบบเจลลี่นะแต่ว่าแบบไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าเขามาพร้อมกับเทคนิคนะครับแบบไฮโซมากตัววุ้นหรือว่าเจลลี่ของคุณผู้ชมนะถ้าทำตามเนี่ยจะมีแบบความสวยงามยังไงนะสีมันจะเหลือบๆหรอนะต้องบอกว่าไม่ใช่วุ้นธรรมดาแล้วกันนะครับคุณผู้ชมรสชาติเนี่ยอร่อยอยู่แล้วเพอร์เฟคแน่นอนครับวันนี้กับเจลลี่กุหลาบมะพร้าวครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมกับเจลลี่กุหลาบมะพร้าวนะครับแน่นอนเลยครับเรามีตัวช่วยนะครับวันนี้ใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับเมื่อนำมาคนกับส่วนผสมของเหลวนะครับบอกได้เลยว่าซองนี้ละลายตัวได้ดีมากๆนะครับไม่จับตัวเป็นก้อนและมั่นใจเลยว่าจะทำวุ้นจะทำเจลลี่ของเราเนี่ยเซตตัวอร่อยแน่นอนนะครับต้องตรานางเงือกนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถใส่ส่วนผสมลงไปก่อนได้เลยนะอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับวานิลาผงนะครับแล้วตามด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับนี่และนี่เลยครับความอร่อยในวันนี้นะครับต้องขวดนี้เลยอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยล่ะครับนะครับเป็นสูตรวุ้นกะทิที่ผมต้องบอกว่าอร่อยแน่นอนแล้วดูสีขาวสวยแบบนี้ทำวุ้นก็น่ากินเลยละครับคุณผู้ชมครับจากนั้นนะครับใบเตยมัดปมนะครับแบบนี้เลยใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะคนให้เข้ากันก่อนนะเอาละครับเขาเริ่มเข้ากันแบบนี้ยกทั้งหม้อขึ้นตั้งไฟได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตนะครับในหม้อนะตอนนี้วุ้นของเราเริ่มเดือดแล้วนะครับขอบเริ่มมาแต่สูตรของอาจารย์เมย์เพื่อการทำให้วุ้นของเราเซ็ตตัวสวยงามต้องเดือดทั้งหม้อเดือดในตรงกลางด้วยดูเจ้าเข้ามาละเข้ามาเจ้าขอไปเตยออกเอาละครับได้แบบนี้ปุ๊บนี่คือเดือดหมดแล้วนะครับโอ้ทำอะไรไม่ทันแล้วครับตื่นเต้นอะปิดไฟสิหนูเอาละอะขออนุญาตคีบใบเตยอ้าวใบเตยหายอ๋อถึงต้องมัดปมไงใส่ไป2ปมนะอ๋อนี่ตัวขี้คายแล้วเอาละครับเอาใบเตยออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าจะขอแบ่งออกมา1ทัพพีแบบนี้เพื่อมาใส่สีไม่ต้องเยอะนะโอเคพอโอเคครับยังก็ใส่สีลงไปนิดนึงก็จะเตรียมไว้นะครับสำหรับเพื่อความสวยงามนะครับสำหรับหม้อนี้นะครับผมจะตามด้วยตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนสับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเวลาทานจะได้มีอะไรหนุบหนับหนับนะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราเตรียมพิมพ์ไว้แล้วนะครับจะตักส่วนผสมนี้ใส่พิมพ์กันครับอันนี้นะฮะก็คือพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะครับเป็นทรงกุหลาบนะคุณผู้ชมนะหนึ่งเทคนิคก็คือพิมพ์หมัดหมาดอย่างที่อาจารย์เมย์บอกคือจะช่วยให้ตอนแกะออกมาง่ายขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นเทคนิคแบบที่เขาภูมิใจนำเสนอนะครับเพื่อความสวยงามของวันนี้ค่ะโอเคนะดูนะส่วนผสมของวุ้นที่ผสมกับสีนะอ๋อแต่แค่นี้เองเหรอใช่ค่ะไม่ใช่เทนะคือสีเหลือบๆก็คือเหมือนแบบว่าไม่ต้องเป็นทั้งอันก็คือแบบเห็นมีบางมุมบางจุดอย่างนี้วุ้นเหมือนกันนะแต่ว่าแค่เปลี่ยนเทคนิคนิดเดียวนะก็โอเคค่ะเทดดี้เอานี้หยอดเข้าไปแค่ใส่ลงไปแค่ครึ่งพิมพ์เองครึ่งพิมพ์เท่านั้นนะครับค่ะโอเคอันนี้ไม่ต้องใส่แล้วนะไม่ไหวละเร่งโอเคครับใส่แบบนี้ปุ๊บรอให้เขาเซตตัวก่อนค่ะถูกไหมครับเสร็จแล้วนะพอเขาแข็งตัวนะเราก็แกะเขาออกมาเราก็เตรียมวุ้นใสแดงก็เทลงไปที่พิมพ์เปล่า3/4แดงก็เอาวุ้นนี้กดเข้าไปอ๋อยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนใช่ค่ะอ่ะโอเคครับถ้าอย่างนั้นเรารออันนี้เซตตัวแล้วก็เดี๋ยวมาเตรียมตัววุ้นใสกันครับเอา
าล่ะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งส่วนผสมสำคัญนะครับก็คือวุ้นใสนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะมาเสิร์ฟกันนะฮะก็ต้องมีวุ้นใสที่มาเคลือบตัววุ้นกะทินะครับแน่นอนครับวุ้นใสเราก็จะใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับต้องบอกว่าซองนี้นะครับเมื่อนำมาคนผสมกับของเหลวแล้วละลายตัวได้ดีมากๆที่สำคัญจะทำวุ้นจะทำเจลลี่เนี่ยเขาเซตตัวสวยนะครับวุ้นของเราก็จะเด้งดึงอร่อยเลยล่ะครับนี่ใส่เข้าไปนะครับผงวุ้นตรานางเงือกสัดส่วนเท่าๆกันเลยนะเอาละครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับอันนี้ก็ใช้10กรัมเหมือนกันนะฮะได้แบบนี้นะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับใบเตยมัดปมนะครับ2ปมและการนี้จะเป็นน้ำเปล่านะครับผมคนให้เข้ากันก่อนละกันเอาละครับพอเริ่มเข้ากันก็ตั้งไฟได้เลยนะครับต้องรอให้เขาเดือดให้เดือดทั้งหม้อเลยใช่ครับอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับสังเกตนะวุ้นใสของเราเดือดแล้วผมปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดึงตัวใบเตยออกมาก่อน2ผมเอาละเทดี้ที่วุ้นที่เมื่อกี้นี้ที่เราทำเราแกะออกมาแล้วนะโอ้เหลือบสวยงามมากเลย ต้องทำยังไงต่อครับอาจารย์เมย์โอเคหยอดวุ้นใส่ลงไป3ส่วน4 3ส่วน4ของพิมพ์นะครับโอเคครับโอเคเราก็หากุหลาบแต่ก็เทดดี้เราก็ต้องเติมวุ้นเติมด้วยใช่ไหมฮะพอสมมุติเขาไม่พอแต่เราจะกดเข้าไปนะไม่ร้อนหรอไม่ร้อนค่ะเทดดี้ชิ้นไหนที่กดมาแล้วล้นพอดีก็ไม่เป็นไรแต่ชิ้นไหนที่โอเคไม่เต็มพิมพ์เดี๋ยวเราเติมวุ้นใส่เข้าไปนะครับโอเคเทดดี้เติมเข้าไปเลยนะก็คือเขาเหมือนเคลือบทั้งชิ้นใช่ค่ะพออันนี้นะเราก็ปล่อยให้เขาเซตตัวเลยพอเซตตัวเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะให้เขาแข็งดีจริงๆเราก็เข้าตู้เย็นพอเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วพอเขาแข็งตัวเราถึงจะแกะออกมาเสิร์ฟโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรารอตัววุ้นตรงนี้เซตตัวแล้วก็แช่เย็นให้เขาฉ่ำเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเสิร์ฟแล้วก็ทานพร้อมๆกันนะครับกับเจลลี่กุหลาบมะพร้าวครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเจลลี่กุหลาบมะพร้าวนะครับเมนูของมัมมี่แล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าพิสูจน์แล้วอร่อยจริงเพอร์เฟคครับ